ข้อร่ายความรู้สึกหลังครอบครัวลูกพังทำอุ้มถึงปล่อยโฮหลังนักแสดงสาวสุดแซ่บอุ้มลักนณาเปิดใจในรายการวูดดี FM ถึงเรื่องราวชีวิตเล่าทุกประเด็นหลังตัดสินใจหย่ากับอดีตสามีบอลกฤษณนะที่คบหากันมากว่าเจ็ดปีเผยรู้สึกชีวิตเหมือนตกจากสวรรค์ตอนนี้ขอกลับมารักตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตัวเองด้วยวัยสี่สิบ เดินหน้าต่อเพื่อลูกในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมท่ามกลางกำลังใจจากหลายๆคนที่ส่งให้เจ้าตัวเป็นจำนวนมากล่าสุดสาวอุ้มเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแอดลักกัเอาขอบคุณทุกกำลังใจได้อ่านทุกข้อความจากทุกคนทุกทางขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้อุ้มกับน้องดิสนีย์นะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ มันมีความหมายกับเราสองคนแม่ลูกมากๆเลยและอุ้มขอส่งต่อกำลังใจให้ทุกๆคนที่ประสบปัญหาอยู่ด้วยนะคะรับนอกจากนี้ยังได้แชร์โพสต์คุณพ่ออภิชาติจึงวิวัฒนวงศ์ที่ได้ร่ายยาวความในใจถึงลูกสาวคนเก่งไว้ว่าจริงๆแล้วลูกผมถูกรางวัลที่หนึ่งพรอมกับผมนั่นแหละครับแต่เขาอาจยังไม่รู้ตัวผมถูกรางวัลที่หนึ่ง ตั้งแต่ผมมีเขากับเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งแต่เกิดมาอยู่เป็นครอบครัวกันบ้านเราถูกรางวัลที่หนึ่งกันทั้งบ้านเทปนี้ลูกส่งมาให้ดูดูไปหลายรอบคนอื่นแชร์มาก็หลายครั้งดูไปก็สงสารลูกไปสงสารหลานไปคนอื่นจะดูถูกเราอย่างไรไม่เป็นไรแต่เราอย่าดูถูกตัวเองพอใครไม่รักเราไม่เป็นไร แต่เราห้ามไม่รักตัวเองเพอความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอวันหนึ่งลูกสาวเราเดินออกไปจากบ้านออกไปจากอ้อมกอดพ่อแม่เพื่อไปสร้างครอบครัวแต่บ้านพ่อแม่ไม่เคยปิดประตูใส่หน้าลูกเมื่อวันหนึ่งลูกร้องไห้หมดแรงหมดพลังบอกพ่อแม่ว่าลูกอยากกลับบ้านบ้านพ่อแม่ก็พร้อมเปิดรับลูกกลับมา แต่ครั้งนี้พามาเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตรวมเป็นสองชีวิตมีหรือพ่อแม่จะปฏิเสธยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านของเรามาเติมพลังเติมสิ่งที่ขาดหายไปผิดเป็นครูแต่คนเราควรมีครูแค่คนเดียวในวิชาเดียวก็พอแล้วเราไม่ควรมีครูหลายคนในวิชาเดียวเราเลี้ยงลูกให้เป็นเกรด A เราก็จะเลี้ยงหลานให้เป็นเกรด A บวกได้เช่นกัน ไม่มีวันใดที่ไม่เคยไม่รักลูกเลยกอดใครบ่าใครจะอุ่นเท่าของพ่อแม่พ่อยังคงเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตลูกที่ได้กอดลูกก่อนและจะเป็นผู้ชายที่พร้อมจะกอดลูกโดยไม่หวังสิ่งใดขอแค่กอดแล้วให้ลูกมีพลังถ้ากอดพ่อแม่ยังสามารถเติมพลังให้ลูกได้ตลอดไป